วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วเสรีพิสุทธิ์แฉเงินทอนทำวัคซีนล่าช้าเย้ยประยุทธ์ไม่กล้าปลดศักดิ์สยามเสรีพิสุทธิ์แฉเหตุแห่งความล่าช้าเพราะรอเงินทอนไม่มีให้ก็ไม่ยอมสั่งพร้อมฉะแบ่งชนชั้นฉีดวัคซีนนายกรัฐมนตรีและครม.ฉีดก่อนใครส่วนในสภาสว.ได้ฉีดก่อนสส.เย้ยบิ๊กตู่งอพักร่วมไม่กล้าปลดศักดิ์สยามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ระลอก 3 ที่ลุกลามบานปลายภายในประเทศไทยทำเอารัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกิดอาการเครื่องสะดุดต้องเร่งเยียวยาแก้ไขเรื่องนี้เป็นการด่วนเพราะส่งผลกระทบรุนแรงทำให้กระแสวูบโดยเฉพาะการบริหารจัดการวัคซีนที่ทำได้ล่าช้าถูกฝ่ายค้านโจมตีว่าประมาทไม่มีแผนเตรียมการรองรับที่ดีพอและอาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเสรีพิสุทธิ์แฉเงินทอนทำวัคซีนล่าช้าที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงการบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดของรัฐบาลว่าการที่ประเทศไทยฉีดวัคซีนล่าช้ากว่าประเทศอื่นเพราะมีปัญหาตั้งแต่การนำเข้าปัญหามันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งสิ้นเมื่อไม่ยอมให้มีเงินทอนก็ไม่ยอมสั่งวัคซีนไม่ได้กล่าวหาใครแต่คนมีอำนาจต้องรับผิดชอบตนไม่มีพยานหลักฐานเพราะอยู่ที่ต่างประเทศทำให้ตรวจสอบยากแต่จากประสบการณ์ตัวเองมองรู้หมดทั้งนี้หากมีพยานหลักฐานเพียงพอคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปช.สภาผู้แทนราษฎรพร้อมหยิบยกมาพิจารณาส่วนที่บอกงบไม่เพียงพอเป็นเพราะนำงบไปให้กองทัพโดยเฉพาะการจัดซื้อเรือดำน้ำที่ยังมีอยู่ในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565อีกทั้งประเทศไทยแบ่งชนชั้นฉีดวัคซีนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีฉีดก่อนในสภายังให้สว.ฉีดก่อนสส.ระบบมันผิดเพี้ยนไปหมดดังนั้นจึงทำให้วัคซีนถึงประชาชนล่าช้าเย้ยบิ๊กตู่ไม่กล้าปลดศักดิ์สยามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวถึงการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ว่ามีปัญหาทั้งการบริหารคนและองค์กรการเมืองบ้านเราไม่ใช้คนให้เหมาะกับงานแต่แต่งตั้งตามโควต้าพรรคร่วมรัฐบาลและต่อรองผลประโยชน์กันหากไม่ให้กระทรวงใหญ่พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่ได้เป็นนายกทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องยอมทั้งหมดตั้งแต่ช่วงจัดตั้งรัฐบาลไม่เก่งเหมือนตอนเป็นหัวหน้าคสช.หากตนเป็นนายกรัฐมนตรีคงปลดนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ปล่อยให้ตัวเองติดโควิด -19 ไปแล้วเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้นายกบ่นต่อหน้าสื่อทุกวันหากใครมีความสามารถให้มาทำเองแต่กลับไม่ยอมออกจากอำนาจบริหารประเทศมากว่า2ปีพิสูจน์แล้วว่าบริหารไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยอยากเจอตนเท่าไหร่เพราะด่าเขาทุกวันแต่เขายังเป็นน้องตนไม่ได้ตัดเขาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ